รู้ยังโมโตฟิกออก e-tag ได้แล้วที่แรกก่อนใครลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาทและเรามีช่องทางให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าช่องทางที่1หน้าร้านโมโตฟิกทุกสาขาง่ายๆเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1แจ้งขอ e-tag หน้าเคาน์เตอร์พร้อมแจ้งข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและอีเมลขั้นตอนที่2ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายรอรับเอกสารผ่านทางอีเมลทุกวันจันทร์พุธศุกร์ได้เลยช่องทางที่2 e-commerce ไม่ว่าจะเป็น Shopeeหรือ Lazada เพียงลูกค้าแจ้งขอ e-tag ผ่านทางข้อความพร้อมแจ้งข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและอีเมลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรอรับเอกสารผ่านทางอีเมลทุกวันจันทร์พุธศุกร์หลังกดยืนยันรับสินค้านะครับและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์ Motofix ขั้นตอนที่1กดเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการหลังจากนั้นกดซื้อสินค้าขั้นตอนที่2กดเลือกต้องการใบกำกับภาษีขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลตามที่กำหนดและขั้นตอนสุดท้ายรอรับเอกสารผ่านทางอีเมลทุกวันจันทร์พุธศุกร์หลังการกดยืนยันรับสินค้านะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถขอรับ e-tag ได้แล้วนะครับแค่เพียงช็อปเช็คใช้และตอนนี้นะครับ Motofix ก็มีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนจันทร์เอกชัย34และซอยสุขุมวิท71หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับที่เพจ Motofix ทุกแพลตฟอร์ม